สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอึ้งทึ่งเสียวตอนนี้ค่ะวอลลิ่งพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่พัทยาเรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของการแต่งรถค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นรถแต่งกันมาบ้างแล้วนะคะบางคันก็แต่งภายนอกโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการบางคันแต่งภายในแต่งเครื่องก็มีแต่วันนี้ค่ะจะพามาพบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าการแต่งรถของเขาเนี่ยไม่ซ้ำใครและไม่มีใครกล้าแต่งตามแบบนี้ด้วยเป็นหนึ่งเดียวในโลกเขาจะแต่งรถแบบไหนถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและข้างๆวอลลิ่งตอนนี้นะคะคือพี่พลค่ะซึ่งพี่พลเนี่ยก็มีรถคันที่วอลลิ่งบอกว่าคันเดียวในโลกเท่านั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พลนี่บอกว่ารถที่แต่งเนี่ยมีคันเดียวในโลกเป็นรถอะไรคะครับรถ PCX รุ่น150 cc ครับผมก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ป่ะคะใช่เป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมกล้าบอกว่ามีคันเดียวในโลกอ่ะครับคือจากการที่ผมเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปดูในโลกของมอเตอร์ไซค์ที่สวยงามก็จะไม่มีรถที่แต่งแบบผมงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะพี่พลจะแต่งรถแนวไหนสไตล์ไหนทำไมถึงบอกว่ามีคันเดียวในโลกไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือมอเตอร์ไซค์คันเดียวในโลกนี่พี่พลเขาคุยเอาไว้ค่ะนี่โอ้โหแสบตาค่ะเดินขึ้นมาแล้วมันแวววาวแวววาวทิ่มตามากเลยอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ประดับไปด้วยเรียกว่าอะไรอะเพชรครับเศษเพชรเศษพลอยแล้วก็จะมีคริสตัลเป็นบางส่วนคือโบลิ่งไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเด็ดทุกอนูงี้เลยทุกอนูนะคะไม่มีส่วนไหนที่เราเห็นผิวเดิมของมอเตอร์ไซค์เลยมันถูกปกปิดด้วยเพชรและพลอยทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่พี่พลเขาภาคภูมิใจว่ามันต้องมีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งอย่างที่เห็นแหละครับคุณผู้ชมมันแวววับไปทั้งคันเพราะเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้มันถูกประดับตกแต่งไปด้วยเพชรพลอยชนิดที่ว่าแทบไม่มีเหลือที่ว่างเลยล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความคิดและฝีมือของพี่พลคนนี้นั่นเองแหละครับดูจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าอันนี้เป็นไงมาไงทำไมถึงมาเริ่มแต่งรถแบบนี้ได้คะด้วยความที่ว่าอยากให้มันเป็นรถคันเดียวในโลกและเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยก็มีศักยภาพในเรื่องของการตกแต่งเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกคุณผู้ชมคะนี่แหละละเอียดไปถึงด้านในนะคะตอนแรกไม่ได้คิดว่าแค่ข้างนอกแต่ว่าแม้แต่ด้านในในมุมที่แบบเป็นจุดอับสายตาที่มองไม่เห็นอนุมุมมองจะต้องได้เห็นความสวยงามและความวิจิตรที่ว่าโอ้โหทำได้ขนาดนี้เชียวเลยแต่งมานานยังคะคันนี้ครับแต่งจริงๆก็แต่งมาเริ่มต้นแต่งนี่ก็เกือบปีนะฮะคือเริ่มต้นแต่งแต่มาเริ่มจริงจังกับเขาได้ประมาณ5เดือนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนนี้ซึ่งจะสิ้นสุดในวันนี้พูดถึงเรื่องการทำแต่ละก็ว่ายากการดูแลรักษาล่ะครับการดูแลรักษานี่ก็โอเคไม่น้อยพอกันเลยยากพอสมควรเพราะว่าเพชรบางจุดมันจะมีคือลักษณะว่ามีเตยหนามที่ค่อนข้างไม่แข็งแรงเตยหนามคือไอตัวที่มันเป็นแง่งใช่ไหมคะเพชรรับพลอยที่เป็นตัวคือตรงนั้นเราก็จะต้องใช้วิธีแบบใช้น้ำมันก๊าซนั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ไดเป่าเพื่อให้แห้งต้องทำบ่อยไหมความสะอาดเนี่ยคือจะไม่บ่อยฮะแต่ว่าจะเช็ดทุกวันคือเช็ดธรรมดาเช็ดทุกวันคือเช็ดธรรมดาเช็ดทุกวันใช่ครับแล้วไอเช็ดน้ำมันก๊าซนี่เช็ดคือจะเช็ดอย่างน้อย3วัน5วันคือดูแล้วหมองรู้สึกว่าโอเคต้องดูแลหน่อยแล้วโอเคก็จะทำสำหรับการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นั้นพี่พลเขาก็ทำขึ้นมาเองกับมือนะครับด้วยการติดเพชรพลอยเข้าไปที่ตัวรถชนิดที่เรียกว่าเม็ดต่อเม็ดเรียงกันแบบไม่มีช่องว่างเพื่อให้เกิดความสวยงามมากที่สุดส่วนวิธีการดูแลรักษานั้นพี่พลก็บอกว่ามีการดูแลทำความสะอาดกันทุกวันแต่ทุกๆ 3-5 วันก็จะมีการใช้น้ำมันก๊าซมาช่วยในการทำความสะอาดอีกด้วยแหละครับยังวิ่งได้ไหมคะคันนี้ 100%ไม่กลัววิ่งออกไปแล้วเพชรกระเด็นหลุดอะไรอย่างนี้หรอพี่พลไม่มีครับเพราะว่าใช้กาวติดเพชรอย่างดีพี่พลพูดแบบนี้เคยเอาขับออกไปข้างนอกยังคะนานๆครั้งแสดงว่าเราเคยมีขับออกไปบ้างแล้วในตอนที่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ใช่คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็มีออกมาคือรับลมชมวิวอันนี้เสร็จสมบูรณ์ยังคะสรุปคันนี้อีกนิดนึงจะสมบูรณ์จ้ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้วได้ครับพามันออกสู่สายตาชาวโลกพร้อมๆกันดีกว่าพี่พลคะส่วนสุดท้ายที่จะติดเพิ่มเติมจะติดตรงไหนคะครับจะติดเป็นเส้นลุงเพื่อให้เกิดเส้นที่สวยงามบริเวณเดียวนะยังมีที่ปิดอีกเหรออีกนิดนึงอีกเพื่อให้รถนี่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถสวยได้ค่ะครับเราต้องหยอดกาวทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้เกิดการ
ทำปฏิกิริยาให้กาวเหนียวตัวขึ้นเร็วที่สุดคือถ้าเราติดเลยมันจะไม่อยู่ไม่อยู่มันจะลื่นไหลออกแล้วทีนี้จะเริ่มติดยากแล้วกรณีที่ว่ามันไม่แห้งกาวนี้มันกันน้ำกันอะไรได้ป่ะคะกันได้หมดครับกรณีที่ว่ามันแห้งสนิทแล้วมันจะสามารถกันกระเทือนกันน้ำกันไฟความร้อนอย่างที่ท่อความร้อนก็จะไม่สามารถทำได้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่พลคันนี้ถึงจะผ่านการตกแต่งมายาวนานหลายเดือนแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับซึ่งในวันนี้พี่พลก็จะทำการตกแต่งขั้นสุดท้ายให้กับรถมอเตอร์ไซค์แสนรักของเขาซึ่งขั้นแรกก็จะต้องทำการหยอดกาวลงไปยังบริเวณที่ต้องการจะตกแต่งจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเพื่อรอให้กาวเซตตัวก่อนที่จะทำการติดพลอยลงไปนั่นเองแหละครับเอาละค่ะตอนนี้กาวก็เซตตัวเกือบเรียบร้อยแล้วนี่ติดไปแล้วฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ได้ที่แล้วได้ที่แล้วพร้อมที่จะลงเพชรได้แล้วลงเพชรได้เลยค่ะนี่เราก็ค่อยบรรจงแล้วก็กดนิดนึงเพื่อให้การเซตตัวของมันจับกับกาวได้ดีขึ้นค่ะโอ้มันต้องเรียงเม็ดต่อเม็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคือก่อนติดเนี่ยเราต้องรอกาวเซตตัวประมาณ3นาทีถึง3นาทีครึ่งแล้วหลังจากที่แปะเสร็จแล้วล่ะค่ะต้องรอแห้งนี่ประมาณนั้นแค่ไหนคะก็ประมาณไม่เกิน5นาทีถ้ากาวแห้งแล้วก็โอเคแล้วไม่เกิน5นาทีก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% ค่ะนี่มีชื่อยังมีชื่อให้น้องยังนางพญาจ้ะอ๋อนางพญาผู้หญิงเหรอคะใช่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยงามเป็นผู้หญิงที่สวยนางพญาดุดนางพญาโอเคงั้นเดี๋ยวโบลิ่งไม่กวนแล้วให้พี่พลเรียงเพชรต่อนะคะแล้วเดี๋ยวพอนางพญาคันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเราจะพาออกไปวิ่งข้างนอกพร้อมกันค่ะหลังจากที่ทำการตกแต่งขั้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนางพญามอเตอร์ไซค์สุดรักของพี่พลก็ได้ถูกขับออกสู่ท้องถนนเมืองพัทยาเพื่อให้มันได้รับสายลมและแสงแดดพร้อมกับเปล่งประกายเจิดฉายความงดงามให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้เห็นซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเมื่อนางพญาคันนี้โลดแล่นกลางแสงแดดตัวเขาก็เปล่งประกายวิบวับวิบวับไปมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวสุดยอดจริงเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อัญมณีจำนวนมากใช้เพชรพลอยจำนวนมากเลยในการมาประดับตกแต่งค่อยๆเรียงค่อยๆร้อยทีละเม็ดนะคะเป็นงานแฮนด์เมดที่ต้องใช้ความอดทนมหาศาลที่สำคัญการดูแลก็ยากไม่ธรรมดาด้วยนะคะสุดยอดมากๆวันนี้ขอบคุณพี่พลมากๆเลยค่ะที่พาให้เรามาได้พบกับมอเตอร์ไซค์หนึ่งเดียวในโลกคันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้โบลิ่งขอการันตีว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์อัญมณีอึ้งทึ่งเสียวค่ะ